มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอายุธยาในมีนาเยอะนาของคุณสมควรเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเด็กอ่าสักเจ็ดแปดขวบนั่นแกเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีตาคนหนึ่งชื่อตาอ่างแกเป็นคนติดอ่างแต่ว่าลูกแกเจ็ดคนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครติดอ่างเลยสักคน ตาอ่างป่วยตายที่บ้านของแกคือบ้านที่แกยกให้ลูกสาวคนเล็กอยู่อาศัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูแกจนแกตายส่วนเมียของแกตายไปก่อนหน้านั่นห้าปีมาแล้วที่นี่ลูกสาวคนเล็กของตาอ่างนี่แหละที่ว่ามีปัญหาคือปัญหามันเกิดที่ที่นาที่นาเนี่ยนกหนูมันกินข้าวปลาเสียหายหมดสองสามปีมาแล้วที่ไม่ได้อะไรกับเขาเลยยากจนเกือบจะอดตายอยู่แล้ว ต้องออกปากขอยืมข้าวปลาพี่พี่มาหุงเลี้ยงลูกที่มีอยู่สามคนนามีหลายไร่ก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กินไม่ว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักล้วนแต่โดนนกโดนหนูรบกวนเบียดเบียนกินสมดสิน้นก็ทำให้นางนอนร้องไห้ด้วยความทุกข์ยากน่าเล่าให้ฟังว่าที่นาแปลงนั้นทําอะไรไม่ได้กินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าหนูมันจะออกจากป่านกก็มาจากป่านางก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ป่านั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของอลูกสาวตะอ่างนี่เป็นของคนอื่นแถมเจ้าของป่ารกๆนั่นก็เป็นคนเข็มยิ่งกว่าเกลือซะอีกจะขอร้องให้เขาถากถางป่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยพี่คนหนึ่งก็แนะนำะซึ่งวิภาก็บอกว่าทําจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วะบอกให้คือให้ทําหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิพาก็ทําจริงทํามาหลายตัวนับไม่ถ้วน ทำหุ่นไล่กาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งวิพาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคิดอย่างนั้นนั่นแวบเข้ามาเองเหมือนก็มีเสียงกระซิบบอกตอนนั้นข้าวกําลังติดรวงข้าวดีซะด้วยถ้ารอดจากปากหนูปากนกได้ก็มีหวังครอบครัวมีข้าวหุงกินไม่ต้องหยิบยืมเขาความคิดที่แวบเข้ามาก็บอกให้วิพาเนี่ยทำหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ให้จุดธูปกราบไหว้ขอร้องให้ดวงวิญญ,ญาณช่วย พูดง่ายๆว่าขอให้ผีช่วยอผีมาสิงในหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิพาก็รีบทําหุ่นขึ้นมามันไม่ยากใช้ฟางข้าวกับไม้เท่านั้นหมวกเก่าๆเสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆมันก็ไม่ยากก็จริงแต่ว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้แล้ว่มันใช้สมดทําหุ่นไปบ้างทําพระกิริวไปบ้างเหลือก็แต่เสื้อผ้ายังไม่ทิ้งนางค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆว่าเก็บไว้บ้างไหมบังเอิญไปเจอเสื้อผ้าเก่าที่เก็บใส่ปี๊บปิดฝาเอาไว้แน่น แต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของวิพาว่าของผัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชุดของพ่ออ่าวิพาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อผู้ล่วงลับกางเกงขายาวสีดําเสื้อสีดําหมวกผ้าเก่าๆสีดําห่งเหมือนกันวิภาเอาออกมาดูคนนึกเสียดายไม่อยากจะเอาไปทําหุ่นไล่กาแต่ก็จนใจเพราะว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้วผัวก็พูดว่าเก็บไว้มันก็ดีแต่ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรวันหนึ่งมันก็เปื่อยขาดไปเองไม่มีประโยชน์ พิพาก็เลยตัดสินใจทั้งที่เสียดายแต่ก็เอาไปสวมให้หุ่นไล่กาทั้งชุดเลยเสื้อสีดําแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็หมวกสีดําด้วยเอาหุ่นไปปักกลางนาแล้วก็ยกมือไหว้นั่งยองๆจุดทูปพ,พึมพำบอกว่าขอให้ผีสางเทวดาช่วยช่วยปกปักรักษาข้าวปลาอาหารในนาด้วยอย่าให้ดอกหนูมันกินซะหมดเหลือ,อไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใส่บาตรทำบุญบ้างบอกไปด้วยว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงได้ถึงได้ขอพึ่งผี เป็นที่พึ่งสุดท้ายพอบอกเล่าแล้ววิภาก็หันหลังเดินกลับบ้านทิ้งหุ่นไล่กาวไว้ที่ท้องนาระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมองตามมาก็เหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนที่น่าแปลกก็คือกลางวันนกไม่มากวนกลางคืนหนูก็ไม่มากินช่างแตกต่างจากปีก่อนๆเหมือนฟ้ากระดินเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้วิพาต้องแปลกใจมากก็คือวิพาได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่า ผัวของวิพาเนี่ยช่างขยันแจะจริงๆอี่ากลางค่ํากลางคืนก็มาไล่หนูไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหรือ,อยังไงวิพาก็ถามผัวว่าเมื่อคืนไปไล่หนูเหรอเขางงมากก็บอกไปไล่อะไรที่ไหนนะอย่ามาว่าแดกดันกันดีกว่าก็นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าวิพาก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาขี้เกียจอะไรอ่าคิดแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปไล่หนูเอ๊ะถ้าทําอย่างนั้นแล้วใครไปไล่ใครทํา พวกที่ออกไปหากบหาปลากลางคืนเขาเห็นกันว่าที่นาแปลงนั้นมีคนเฝ้าอยู่จริงๆร่างดําตะคุ่มตะคุ่มเดินวนไปเวียนมาอยู่บนท้องนาเนี่ยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นใครมันก็น่าแปลกที่ตรงนี้เมื่อวิพายืนยันว่าคนที่บ้านไม่ได้ไปทําอะไรที่นาแปลงนั้นก็ทําให้คนเริ่มพูดเกี่ยวกัเอ๊ะหรือจะเป็นผีความเห็นส่วนใหญ่เนะี่ยว่าจะเป็นผีซะมากกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าแกเห็นถนัดเลยเพราะว่าแอบซุ่มดูอยู่ ไอ้ที่ไล่หนูนะ่ะไม่ใช่ใครเป็นหุ่นไล่กานั่นแหละคนยิ่งตกใจกันใหญ่เจ้าของนาก็ตกใจลุงคนนั้นก็ยืนยันที่แกแน่ใจก็ว่าหุ่นนั้นมันเดินเข้ามาใกล้กับที่แกซุ่มอยู่ท่าทางมันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นมันย่างสามขุมดํามืดตื้อเข้ามาหาแกกลัวจนขนลุกแกก็ต้องรีบแผ่นหนีแกบอกว่าจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกเห็นหุ่นมันเดินได้มันจะเวนไปทั่วผืนนามไล่หนูที่มากินข้าวเจ้าของนาก็คือ วิพาลูกสาวคนเล็กของตาอ่างไม่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่านึกได้ว่าทําไมหุ่นไล่กาถึงได้เดินได้น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าที่เธอเอาไปสวมใส่ให้หุน่นเป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งชุดเลยไม่ว่าเสื้อกางเกงหรือว่าหมวกหมวกผ้าใบนั้นข้าวแก่แล้ววิพาก็เก็บหุ่นไล่กาถอดเสื้อผ้าหมวกซักเก็บงําไว้อย่างดี เกี่ยวข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวงเต่งน้ำหนักดีไม่เสียหายเลยก็ว่าได้แล้วนางก็เล่าว่าหุ่นไล่กานั่นสวมเสื้อผ้าของพ่อคนเขาก็พานคนลุกเกลียวไปตามตามกันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ พูดเรื่องผีผีสังสางเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคือในเวกเนี่ยแกเป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ชื่อจีนดั้งเดิมของในเวกคืออะไรนั้นไม่มีใครรู้แต่ว่าใครๆเรียกแกว่าในเวกในเวกก็ติดตามแม่มาเมืองไทยตั้งแต่ยังเล็กๆ แม่ของนายเวกเนี่ยเป็นคนดุเด็ดเดียวไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานนุ่มนวลอย่างที่พวกเราเคยได้พบเคยเห็นกันเป็นส่วนมากเสร็จแล้วแม่ของคุณสมควรที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็เคยเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าแม่ของนายเวกเนี่ยแยกทางกับสามีของตัวก็สู้ษาเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวด้วยน้ำพักน้ำแรง และด้วยความเหนื่อยยากตามประษาคนจีนพลัดแผ่นดินที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งหลายแกทำงานหนักเอาเบาสู้ถึงจะเป็นผู้หญิงแกยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวเป็นที่รักที่หวังนักหนาแต่เพราะว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานต้องทำงานลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตแกก็เลยไม่มีเวลาจะแสดงความรักหรือให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนกับแม่โดยทั่วทั่วไป และเพราะความที่แกรักแกหวังในตัวลูกชายแกมากแกก็เลยเป็นแม่ที่ดุเข้มงวดแล้วก็จะตีลูกอย่างเอาเป็นเอาตายเวลาที่ในเวกซุกซนหรือว่าทําอะไรให้แกผิดหวังนั่นอาจจะเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ว่าเด็กชายซนๆอย่างในเวกก็ไม่ยอมเข้าใจว่าแม่ตีเพราะรักหรือว่าหวังดีนายเวกก็เติบโตมาอย่างเด็กที่ฝังใจเกลียดแล้วก็กลัวแม่ มาทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อค่อยโตเป็นหนุ่มความกลัวก็หายไปก็เหลือแต่ความเกลียดอย่างเดียวแม่ของนายเวกก็มีเงินซื้อห้องแถวเล็กๆได้ห้องหนึ่งก็เปิดเป็นร้านตัดเสื้อเชือกส่งขายต่างจังหวัดเมื่อนายเวกโตเป็นหนุ่มก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรับภาระต่อจากแม่แม่ของนายเวกและตัวนายเวกเองเน่ยเป็นแม่ลูกที่แปลกที่สุดเลยไม่เคยลงนั่งพูดคุยกันดีๆเลย เป็นเพราะนายเวกนะเกลียดแม่จะพูดจะแม่แต่ละครั้งก็พูดเมื่อมีธุระจําเป็นจริงๆหรือถ้าจะต้องตอบคําถามแม่ก็ตอบอย่างเสียไม่ได้แล้วต่อมานายเวกก็แต่งงานเมื่อมีสะพ้ายมาอยู่ร่วมบ้านก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าสะพ้ายเนี่ยรักแม่นายเวกย,ยิ่งกว่าตัวนายเวกรักแม่ตัวเองซะอีกแล้วแม่นายเวกก็รู้สึกว่าจะรักลูกสะพ้ายมากกว่ารักตัวลูกชายแก่เหมือนกันเมื่อแม่ของนายเวกย,ยิ่งแก่ตัวลง ความเกรงอกเกรงใจที่มีต่อแม่ของนายเวก็ยิ่งลดน้อยลงประกอบกับนายเวกเนี่ยเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ร้ายเป็นทุนอยู่แล้วนะสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะนายเวกเนี่ยเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กเด็กที่พ่อแม่ไม่เคยแสดงความรักให้เห็นหรือว่าไม่เคยให้ความอบอุ่นทางใจอย่างเพียงพอได้แต่บำรุงบำเรอเลี้ยงดูแต่ทางกายให้ข้าวกินให้เสื้อผ้าให้ได้เล่าได้เรียนก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่คำนึงถึงความเจริญเติบโตทางจิตใจของลูกนี่ย่อมได้ชื่อว่าทำร้ายลูกทางอ้อมเพราะว่าเมื่อเด็กโตขึ้นแกจะเป็นผู้ไม่มีความรักให้แก่ใครอื่นแกจะมองโลกในแง่ร้ายเกลียดสังคมแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอแต่พยายามปิดความอ่อนแอไว้ด้วยความกระด้างดุร้ายฉุนเฉียวแล้วก็เอาแตใจตัวเหมือนอย่างในเวกที่เป็นตัวอย่างอันดี แม่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เห็นนายเวกมาตั้งแต่แกยังหนุ่มๆไม่เคยเห็นนายเวกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนายเวกเป็นคนไม่พูดมากแต่ว่าตาดุหน้าตาเคร่งขรึมอยู่เป็นนิดลูกจ้างสี่ห้าคนในร้านของแกก็กลัวแกแต่ว่ากับแม่ของแกเองนี่นายเวกเงียบขรึมมากแล้วถ้าไม่พอใจอะไรแกก็จะแสดงอารมณ์อย่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจแม่ของตัวเองเลยเช่นว่าเมื่อได้เวลาอาหาร ายเวกจะวางมือจากงานล้างมือเรียบร้อยแล้วเดินมาที่โต๊ะที่สำหรับกับข้าวรออยู่ถ้าวันไหนกับข้าวถูกปากก็แล้วไปแต่ถ้าภรรยาของแกทำกับข้าวไม่ถูกปากในเวกก็จะด่าว,ว่าภรรยาหาว่าภรรยาแกยักยอกเงินค่ากับข้าวที่แกให้ซื้อแต่กับข้าวเร็วๆร,ร,ราคาถูกๆที่แม้แต่หมาเขาก็ยังไม่กินแล้วในเวกก็จะยกชามข้าวที่ภรรยาแกตักให้เนี่ยยังร้อนๆเน,น,นี่นะ ทุ่มที่พื้นแตกกระจายต่อหน้าต่อตาแม่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ต่อหน้าลูกจันในร้านเนี่ยเราก็เดินปึงๆออกไปหาอาหารกินข้างนอกแม่ของนายเวกซึ่งปกติก็เป็นคนดุอยู่แล้วก็จะโกรธจนลุกขึ้นยืนตัวสั่นด่าว่าแล้วก็สาปแช่งลูกชายของแกอย่างเกลียดชังเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นภรยาของนายเวกเอง ต่อมาเมื่อในเวกมีลูกเล็กๆหลายคนห้องแถวเก่าๆที่แกอยู่ก็เกิดไฟไหม้วอดวายโชคดีที่แกพอมีทุนร้อนอยู่บ้างประกอบกับวิ่งเต้นกู้ยืมเพื่อนฝูงแกก็เซ้งได้ตึกแถวสองคููหาเปิดทํากิจการของแกต่อไปแล้วสิ่งที่คนราหนีไม่พ้นเลยก็คือกรรมของตัวเองท่านบุฟังลูกๆเขาในเวกทั้งหาคนนั้นเมื่อโตขึ้นต่างก็เกลียดพ่อของตัวเองแต่ก็ยังเกรงกลัวอยู่บ้าง ต่างคนต่างก็ใช้เงินมือเติบทะเละวิวาดขาดความสามัคคีเป็นครอบครัวที่วุ่นวายยุ่งเหยิงอย่างที่สุดลูกๆต่างก็พยายามที่จะขโมยเงินให้ได้มากที่สุดแล้วก็ออกเที่ยวเตรไปยังแหล่งมั่วสุมต่างๆไม่สนใจว่าฐานะทางบ้านจะเป็นยังไงส่วนในเวก,กับแม่ของแกเองนั้นในระยะหลังๆที่แม่ของแกแก่ชรามากแล้วก็เรียกได้ว่าแกเลิกสนอกสนใจแม่ของแกโดยสิ้นเชิงเลยละ่ะแม่ลูกต่างถือทิฐิ แม้ว่าจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่พูดไม่จากันไม่มองหน้ากันไม่ใช่วันสองวันแต่เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็หลายหลายปีด้วยจนงกระทั่งแม่ของแกตายหลงแกก็ยังไม่ได้ขอเอาโหสิกรรมด้วยซ้าไปแม่ของนายเวกล้มป่วยเป็นอมัมพาตเดินเหินไม่ได้ตอนนั้นตลอดเวลานายเวกม่ได้เอาใจใส่ดูแลหรือว่าถามไถ่ห่วงใย,ยในอาการของแม่เลยแม้แต่น้อยภาระทั้งหมดก็มาตกอยู่ที่ภรรยาของแกแล้วก็ลูกจ้างคนหนึ่งในร้าน ที่ชื่ออ้อยซึ่งรักและสงสารคนแก่ก็ทำหน้าที่เป็นพยาบาลคอยอุ้มลุกอุ้มนั่งป้อนข้าวป้อนน้าเช็ดอุจจาระปัสสาวะที่เลอะเทอะเปื้อน,นอย่างไม่รังเกียจแม่ของนายเวกนี่เสียชีวิตที่บ้านแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เกิดปรากฏการณ์อันสอแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของนางนยังคงสิงสถิตอยู่ที่บ้านนะั้นไม่ได้ไปไหน สำหรับชาวจีนนะเขาเชื่อกันว่าวิญญาณคนที่ตายไปแล้วถ้าหากดวงวิญญาณของผู้ตายคิดถึงอยากจะมาเยี่ยมคนที่อยู่ข้างหลังดวงวิญญาณนั้นจะมาปรากฏให้เห็นเป็นตัวผีเสือ้อสีดําสนิทตัวใหญ่เท่าฝ่ามือซึ่งสําหรับคนไทยไม่ค่อยมีความเชื่ออย่างนี้แต่สําหรับคนคนจีนนี่คืออะไรก็ตามที่เป็น คนเป็นอันมากเชื่อถือกันมาเป็นเวลาหลายชั่วคนนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วเรื่องผีเสื้อเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์หลายครั้งอ่าชนิดที่พูดได้ว่าถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรเลยเพราะเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นพบในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ เป็นเรื่องที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้างได้เรื่องผีเสื้อที่เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณแม่ในเวกนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าผีเสื้อสีดำสนิทตัวใหญ่เท่าฝ่ามือตัวนี้จะบินมาปรากฏได้เห็นทุกเดือนในวันที่ตรงกันทุกครั้งพอถึงวันนั้นของทุกๆเดือนมันจะบินมาจากไหนไม่มีใครเห็นนจะเห็นก็ต่อเมื่อมันบินมาเกาะนิ่งอยู่ที่จักเย็บผ้าของลูกจ้างคนที่ชื่ออ้อย ซึ่งเคยเป็นผู้ปรนิบัติแม่ของนายเวกขณะที่ป่วยหนักมันจะเกาะนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วก็น่าแปลกที่เมื่อเวลามันจะหายไปก็ไม่มีใครเห็นอีวันบินหายไปทางไหนตั้งแต่เมื่อไรแล้วที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เคยบินไปเกาะที่อื่นเลยนอกจากที่จักเย็บผ้าของอ้อยจนกระทั่งอ้อยลาออกไปผีเสื้อตัวนั้นก็ไม่ปรากฏมาให้เห็นอีกเลยแล้วทุกๆปีเมื่อครบรอบวันตายของแม่นายเวก ภรยาของนายเวกจะทําพิธีแบบประเพณีของคนจีนคือจัดกับข้าวข้าวหวานเส้นไหวอยู่หน้ารูปคนตายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ให้เห็นอีกคือขณะจัดทําพิธีเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนซากสัตว์ตายเหม็นเน่าฉุนเฉียวอย่างร้ายกาจตลบอบอวนอยู่ทั่วบริเวณกลิ่นนี้จะปรากฏว่ามีทุกปีในวันครบรอบวันตายของแม่นายเวกซึ่งเป็นที่น่าคิดมากลูกจ้างทุกคนในร้านต่างก็ได้พบเห็นเรื่องความเฮี้ยนของดวงวิญญ,ญาณแม่นายเวกด้วยกันแทบทุกคน พาเอาขวัญนหนีดีฟอร์ไปตามตามกันเช่นดึกสงัดของคืนมาหนึ่งลูกจ้างในร้านคนหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าปวดท้องเบาห้องนอนของแกนะจะเรียกว่าห้องนอนก็ไม่ถูกคือกลางวันใช้เป็นที่ทํางานพอตกกลางคืนก็เก็บกวาดซุกๆุกเข้าไปพอให้มีที่มีทางสาหรับปูเสือกลางบุ้งนอนประตูอะไรก็ไม่มีนอนรวมรวมกันสามสี่คนหน้าห้องของแกออกไปก็จะมีบันไดลงมาจากชั้นบนอ่าแล้วมีห้องน้ํา อยู่อีกมุมหนึ่งใครจะขึ้นใครจะลงหรือใครจะเข้าห้องน้ํามองออกไปนี่จะเห็นได้ชัดที่นี้นายคนนี้แกปวดท้องเบาก็ปลุกเพื่อนที่นอนข้างๆให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนอันว่าความกลัวผีของแต่ละคนนั้นต่างก็เป็นที่เห็นอกเห็นใจกันดีถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยเนืองๆเ,งเงสมอมาพอเข้าห้องน้ําเสร็จเพราะความกลัวผีก็ไม่ปิดไฟในห้องน้ําพากันเดินกลับมาเข้ามุ้งนอนแล้วพอล้มลงไปนอนยังไม่ทันจะหลับทั้งสองคนก็เห็นไฟในห้องน้ําดับพิบลงเฉย โดยที่ไม่มีใครไปผ่านไปผ่านมาหเห็นเลยรุ่งเช้ามาเล่าให้ภรรยาในเวกหรือที่เรียกกันว่าเท่าแกนี้ฟังแกก็บอกว่าแม่ในเวกนะเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นคนมัธยัตอาจจะเป็นคนมาปิดไฟก็ได้บางคืนลูกจ้างคนเดิมนั่นเองก็ฝันฝันเห็นแม่ในเวกมายืนยิ้มให้ยิ้มเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรแกตื่นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าแกไม่เคยเห็นหน้าแม่ในเวกมาก่อนเลยนอกจากในรูป แต่ทำไมถึงฝันเห็นเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆในเวลาตื่นอย่างนั้นก็ไม่รู้ถึงได้ทําบุญตักบาตรดูที่ส่วนกุศลไปให้ทีน่นี่เรื่องเวรกรรมที่เราสามารถพิสูจน์กันได้ในเวกคงจะมีบาปหนาเพราะได้แสดงความอากตันอยู่กับแม่ของตัวเองไว้มากตลอดเวลาที่ทํากิจการตลอดมาเนี่ยปรากฏว่าในเวกมีหนี้สินขึ้นเรื่อยเอยบางทีก็ถูกเขาโดก็โกงสามลูกๆกก็ไม่มีใครรักหรือว่าช่วยกันสร้างฐานะมีต่ผลน มีแต่ขโมยเงินทองออกไปเที่ยวเตรตามปราษาเด็กวัยรุ่นตัวนายเวกเองนั่นก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานเป็นมานานหลายปีต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาพอมีอายุมากขึ้นหน่อยก็เป็นความดันโลหิตสูงอีกนายเวกเคยล้มป่วยหนักเกือบจะเป็นอัมพาตต้องหาหมอทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันหมดเงินหมดทองไปนั้นมากลูกๆเห็นพ่อล้มป่วยหมดฤทธิ์หมดเดชก,ก็ขาดความเกรงกลัวออกเที่ยวเตรกันเป็นที่เอ,อกเริกไม่มีใครจะสนใจแล้วก็เอาใจใส่พ่อมีแต่ ภรรยาของแกคนเดียวที่คอยปรนนิบัติดูแลต่อมาอาการของแกก็ค่อยดีขึ้นหมอแนะนําให้เดินเหิอนออกกําลังในตอนเช้าแกก็ชวนภรรยาออกไปหาสถานที่เหมาะออกกําลังแต่ว่าแกไม่ได้เดินตามคําสั่งของหมอแกกลับวิ่งเหยาะๆะแทนแม้ภรรยาจะห้ามก็ไม่ฟังแกก็ล้มฟุบลงกลางถนนต้องเอาตัวขึ้นรถกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาแกก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตต้องนอนแบบอยู่บนเตียงภรรยาของแกก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะการรักษาพยาบาลแกเนี่ย เยอะแยะต้องจ้างนางพยาบาลประํำตัวมาคอยดูแลไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครมาคอยอุ้มลุกอุ้มนั่งหรือว่าทาอะไรต่างมือต่างเท้าของแกให้ลูกของแกก็ไม่มีใครสนใจพ่อเหมือนที่แกไม่เคยสนใจแม่ของแกเองเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าแกตายไปเสียได้ลูกๆของแกจะรู้สึกดีใจเสียด้วยซ้ไปพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนว่าอย่าดูถูกกรรมว่ามีประมาณน้อยใครทํากรรมอย่างไรไว ย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนสําหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความดีย่อมได้ชื่อว่าดํารงชีวิตด้วยความฉลาดย่อมได้รับผลคือความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้รับความสงบร,ร,ร่มเย็นแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ย่อมจะได้รับความสุขทางใจอันเป็นความร่ํารวยที่หาได้ยากยิ่งกว่าชีวิตของมนุษย์จะไม่หยุดลงที่จุดแห่งความสุขหรือความทุกข์มันจะต้องก้าวเดินต่อไปเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ แต่ว่าขณะที่ก้าวเดินไปนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าทุกๆลมหายใจเข้าออกของคุณจะมีความดีและความชั่วคอยตามกำกับอยู่ด้วยเสมอเป็นความดีและความชั่วที่ไม่สูญแต่ว่าจะติดตามตัวท่านไปเหมือนเงาครับนั่นเป็นเรื่องที่นำเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ยายช่วยคนข้างบ้านคุณพนมที่เล่าเรื่องเนี้ยแกเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวสวยไม่สวยแกเลี้ยงหมดอ่ะเพราะว่าออกลูกมาเท่าไหร่แกก็เอาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ตายบ้างรอดบ้างก็ตามประษามันก็มีแมวบางตัวที่แกรักมันมากบางตัวก็รักน้อยแต่แกก็ไม่ได้เลือกที่รักมกักที่ชังอะไรมันก็ได้กินได้อยู่เหมือนกันหมดไม่ว่าตัวไหนบ้านของแกก็เลยมีตะกลิ่นแมวและกลิ่นที่พวกมันขับถ่ายเอาไว้ รวมไปถึงกลิ่นปลาทูขยํำข้าวไว้พวกมันกินอีกนั่นายช่วยอยู่บ้านหลังเล็กๆนั้นกับลูกชายคนเดียวลูกชายตัวสูงใหญ่แต่ไม่ขยันทํางานนะขี้เกียจนอนเถือกอยู่กับบ้านนั่นแหละทําไมนอนก็ออกไปเที่ยวเตร่ตามบ้านเพื่อนผูงไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าไม่มีห่วงอะไรไม่มีลูกมีเมียถ้ามีก็คงจะไม่ห่วงขนาดมีแม่แก่ๆอยู่ที่บ้านทั้งคนเขายังไม่ห่วงเลยจะไปห่วงอะไรกับเมีย ยายช่วยตายซะแล้วเมื่อสองปีก่อนไฟช็อตแกตายฝนมันตกแล้วน้ำมันรั่วไหลนองพื้นบ้านเป็นกลางคืนลูกชายไม่อยู่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนไม่ว่าใครก็สงสารแกเพื่อนบ้านนอกจากสงสารแกแล้วก็สงสารพวกแมวของแกด้วยขาดแกแล้วใครจะให้ข้าวปลากินลูกชายแกน่ะไม่มีทางซะละก็จริงซะด้วยพอแม่ตายลูกชายของแกก็ไม่อยู่ติดบ้านนานๆจะกลับมาที ภาระเรื่องแมวก็เลยต้องตกเป็นของเพื่อนบ้านที่ทนเห็นพวกมันอดตายไม่ได้จะใครที่ไหนก็แม่คุณพนมมาแหละนะมันก็เลยอยู่กันได้ไม่เดือเนื้อร้อนใจอะไรแมวตัวที่ยายช่วยรักมากเนี่ยก็คงจะรักแกมากเสีด้วยมันชื่อไอ้ขอดหางมันขอดสีน้ำตาลหลังจากเจ้า,อา,จาของตายแม่ก็เห็นมันเศร้าซึมข้าวปลาไม่ยอมกิน แล้วมันก็ตายตามเจ้าของไปในหนึ่งเดือนหลังจากที่ยายช่วยตายจากไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดมีคนเห็นยายช่วยกับไอ้ขอดหรือว่าเห็นยายช่วยอุ้มแมวตัวโปรดของแกเดินอยู่ที่หน้าบ้านอันมืดมิดของแกเนะี่ยจะใครที่ไหนอีกนะที่เห็นก็แม่คุณพนมอีกแล้วที่เห็นเข้าแม่ก็ขนลุกเกลียวเลยบอกกับพ่อพ่อก็ไปดูก็ไม่เห็นมีใครสักคนพ่อก็บอกแม่คงจะตาฝาดแม่ยืนยันไม่ฝาดเห็นจริงๆอ่า พ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไปแล้วละ่ะแม่ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวเห็นอยู่ถึงสามหนแล้วก็ยืนยันเสียงดังฟังชัดว่าเห็นจริงๆยายช่วยแน่ๆไอ,อ้คอดแน่ๆตอนเย็นๆก่อนที่ยายช่วยจะตายในแกชอบอุ้มไอ,อ้คอดเดินเล่นที่หน้าบ้านมีพวกแมวตัวอื่นๆก็ตามมันเป็นพรวนเสร็จแล้วแม่ก็เลยจุดธูปบ,บอกเล่าวดวงวิญญาณยายช่วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกเพราะว่าแม่ช่วยดูแลอยู่ไปสู่สุขติเถอะ วันหนึ่งลูกชายของแกกลับมาบ้านแต่แล้วก็มาเล่าให้แม่คุณพนมฟังว่าแม่เขาให้อ่าไปตามให้กลับมาอยู่บ้านเพราะว่ามีคนคิดไม่ดีกับบ้านเขาก็เลยกลับมาแม่ถามว่าฝันไปหรือไงเขาบอกไม่ได้ฝันตื่นอยู่กำลังเมาเล่าแม่ก็มายืนอยู่ตรงหน้าบอกว่าให้กลับบ้านกตามที่เล่าไปแล้วอ่ะเขาก็มานอนอยู่ที่บ้านสองสาคืนก็ว่าไม่เห็นมีอะไรก็เลยไปนอนค้างบ้านเพื่อนคืนนั้นเองดึกสงัด พ่อคุณพนมได้ยินเสียงรื้อค้นข้าวของดังมาจากบ้านมืดมืดของยายช่วยเมื่อเพ่งมองฝ่าความมืดไปพ่อก็เห็นว่ามีแสงไฟฉายวูบวาบอยู่ในบ้านด้วยเป็นแสงที่อ่อนๆมากถ้ามองผ่านๆไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นพ่อกำลังปลุกแม่ให้ตื่นมาดูก็ได้ยินเสียงวิ่งบนเรือนหลังนั้นดังตึงตึงแล้วก็เสียงกระโดดตุ๊บพ่อก็รีบดูก็เห็นร่างดำสองคนวิ่งหนีกันออกไปจากหน้าบ้านหลังนั้น น่าจะรีบร้อนเพ่นหนีอะไรกันไปสักอย่างพอวันรุ่งขึ้นแม่ก็ชวนเพื่อนบ้านขึ้นไปดูบ้านยายช่วยกันก็เห็นข้าวของถูกรืือค้นกระจุยกระจายก็เลยให้คนไปตามตัวลูกชายยายช่วยกลับมาดูว่ามีข้าวของอะไรหายไปบ้างเขามาดูดูก็ว่าคงไม่มีอะไรหายชาวบ้านก็เลยพูดกันว่าไอ้สองโจรมันคงจะเจอดีเข้าไปแล้วยายช่วยคงจะไล่ตะเพิดพวกมัน ว่ากันว่าเขาคงจะเป็นพวกโจรแถวบ้านที่รู้ความเคลื่อนไหวที่บ้านนั้นตอนที่ลูกชายยายช่วยมานอนพวกมันก็ไม่มาพอเขาไปมันมาเลยก็แสดงว่ามันก็รู้เห็นหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นลูกชายยายช่วยก็เลยอยู่เฝ้าบ้านทุกคืนจนเขาได้เมียเป็นแม่ม้ายผัวทิ้งคนหนึ่งพากันมาอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนี้มีบ้านของตัวเองอยู่แล้วก็เลยให้ลูกชายยายช่วยขายบ้านเสียแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของเธอ พอข่าวออกมาก็มีคนอยากจะได้มีการซื้อขายกันแล้วก็ซ่อมแซมมุงหลังคาใหม่แล้วแมวอ่ะพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนคนที่มาซื้อบ้านก็ไม่ใช่คนรักแมวก็ไล่ตะเพิดพวกมันแม่คุณพนมก็นิง่งดูได้ไม่ได้ก็เลยให้พวกมันมาอยู่ที่บ้านพวกมันคงไม่อยากมาอยู่อ่ะเพราะว่าแมวมันเป็นสัตว์รักบ้านแต่พวกมันก็มาอยู่เพราะว่าเจ้าของใหม่ไล่ตะเพิดพวกมันทุกวันนอกจากไล่ด้วยปากด้วยเสียงแล้วก็ยังเอาอะไรกว้างพวกมันอีกด้วย บางทีก็เอาไม้ไล่หวดกวับกว,วับพวกมันก็หนีกันกระเจิงกระเจิงคนที่มาซื้อบ้านน่ะเป็นเจ้าของคนใหม่ครอบครองบ้านเก่าเย้ช่วยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาเพื่อนบ้านเป็นสองผัวเมียที่อยู่กินกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกทํางานโรงงานเช้าไปเย็นกลับวันหนึ่งผัวก็ป่วยเมียก็ป่วยป่วยกันสองคนอย่างหน้าพิศวงสงสยัยเป็นโรคแปลกประหลาดเสียด้วยเนื้อตัวคันเขาเยอะไปหมดเกากันหนังถลอกปอกเปิดกก็ไม่หายคัน ไปหาหมอหมอก็ให้มาทั้งยากินยาทากินเท่าไรทาเท่าไรก็ไม่ได้ผลไม่หายคันก็ไปหาหมออีกทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นเนื้อตัวหน้าตามีแต่รอยเล็บรอยเลือดแห้งกลังเป็นแผลตกสะเก็ดนะ่ะเกายาหมอคลินิกและหมอโรงพยาบาลไม่ได้ผลก็หันเข้าหาสมุนไพรใบนโน่นใบนี่เอามาขยี้มาทากันพวกใบรังจืดใบตำลึงแม้กระทั่งใบพลูกินกับหมากใครว่าอะไรดีก็ลองอย่างนั้นหมดอะ ทุกทรมานกับการคันคันเก่าๆาอยู่นานเป็นเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งฝันว่ามียายแก่ตัวผอมๆผ,ผมหงอกขาวมาหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ยายช่วยแหละมาเข้าฝันบอกพวกเขาว่าอย่าทําอะไรแมวของแกนะเพราะว่าพวกแมวเหล่านั้นแม้ว่ามันจะอพยพมาอยู่ที่บ้านแต่พวกมันก็ชอบกลับไปที่บ้านที่พวกมันเคยอยู่อาศัยไปทีไรก็โดนดีมาทุกทีทั้งกว้างทั้งปลาเอาไม้หวดน้ำสาดก้อนอิดก้อนหิน สองผัวเมียก็เลยต้องจุดทูปขอขมาดวงวิญญาณยายช่วยแล้วก็ไม่กล้าจะแตะต้องแมวของแกอีกก็เลยค่อยๆหายจากโรคคันอันน่ารำคาญน,นั้นเออแปลกดีเหมือนกันนะมาถึงเรื่องสุดท้ายแนละ้วท่านฟังเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่หมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านที่คุณสมยศอยู่เนี่ย เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งผัวเมียคู่นั้นก็อยู่กินกันมาจนอายุมากจนลูกสาวมีผัวแล้วก็ยังเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้ระหว่างผัวเมียคู่นี้เขาเล่ากันว่าเกิดความบาดหมางระหว่างทั้งคู่ด้วยคนเป็นผัวเนี่ยแอบบล่วงรู้ว่าเมียของตัวที่อยู่กินกันมาจนวัยล่วงเลยเข้าไปห้าสิบกว่าแล้วอะแต่ยังกลับมีไฟแรงแต่งหน้าแต่งตาทำผมออกจากร้านทำตัวเป็นสาวสาว อ้างกับผัวว่าไปตลาดไปหาซื้อของนั่นของนี่มากินมาใช้กันในครัวเรือนฐานะครอบครัวนีนฐานะดีเพราะว่าปู่ย่าตายายหาไว้ให้บางส่วนแล้วแล้วก็ทํามาหากินได้ก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ยังมีลูกอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็ส่งเสียให้ลูกเรียนสูงสูงจบมาหาวิทยาลัยที่กรุงเทพทีนี้ตาผัวจับได้ก็เพราะบังเอิญไปเจอเข้าโดยตาตนเองตอนที่เขาเข้าไปตลาดเพื่อจะไปส่องพระกับพวก เห็นว่าเมียตนแต่งตัวสวยเช้งเหมือนสาวๆกำลังนั่งรถปิ๊กอัพไปกับไอ้หนุ่มหน้าดำแต่มันหล่อเข้มพากันมุ่งหน้าไปทางด้านข้างๆโรงพยาบาลแต่ผัวก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามไปก็เลยได้เห็นว่าพอผ่านโรงพยาบาลไปแล้วมันเป็นโรงแรมม่านรูดเขาก็ไม่ทันสังเกตว่ามีโรงแรมก็มัวแต่หาว่าพวกเขาพากันหายไปทางไหนมานึกได้ภายหลังว่ามันมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นแล้วก็คงจะหายวับป็นเข้าไปในนั้นแหละ เขาก็ไปรอเมียอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเมียกลับก็สอบถามเมียก็กลับดา่าเขาซะอ,อีกหาว่าคิดลามกจกกระเปรดตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแค่ไปซื้อของเท่านั้นเขาก็เลยชักจะงงงหรือว่าตาฝวาดไเนี่ยคนอื่นหรือเปล่าก็ชักไม่แน่ใจก็เลยต้องเงียบก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ละทิ้งความสงสัยพอวันหนึ่งเมียเข้าตลาดอีกเขาก็แอบตามไปคราวนี้ขาหนังขาขาวเลยเพราะว่าเมียนัดเจอกับไอหมอนั่นที่ร้านข้าวแกง ใกล้ร้านขายยาเยื้องท่ารถบกสไปหน่อยเขาไม่เข้าไปอาจจะจ้องมองอยู่จนกระทั่งทั้งคู่ออกจากร้านก็พากันเข้าไปนั่งในปิกอัพเขาก็ตามไปพวกนั้นดันรู้ตัวก่อนก็ขับปิกอัพหนีเขาก็ตามไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ตามไม่ทันไอ้หมอนั่นขับรถเก่งมากเขาเองก็ติดรถมันทุกอ่ามันมันมันกว้างอยู่ไปไม่ได้ก็เลยพลัดกันไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนก็กลับบ้าน รอเมียกลับหล่อนกลับมาพอเขาถามหล่อนก็บอกไม่ได้ทําอย่างนั้นจําคนผิดแล้วแต่เขาจําไม่ผิดอนะแน่ใจเลยคราวนี้เมียก็เถียงหน้าดําหน้าแดงเขาก็บรรดาลโทสะฟาดเอาด้วยท่อนไม้ท่าไหนไม่รู้ตายเลยอ้าวเมียตายเขากลัวความผิดก็เอาศพเมียไปฝังดินไว้ที่ในสวนหลังบ้านทําเป็นว่าไม่รู้ว่าเมียหายไปไหนเที่ยวตามหาถามคนโน้นคนนี้ เขาทำท่าว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นเขาก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าต้นไม้ในสวนเนี่ยมันโดนขยา่าสั่นไหวไปหมดทั้งสวนลมก็พัดหมุนวนอยู่รอบๆบ,บ้านเขาอีกทั้งกลิ่นเหม็นเน่าก็คลุ้งไปทั้งในบ้านนอกบ้านแถมที่พื้นกระดานบ้านตรงที่เมียเขานอนตายเลือดไหลนองนะตรงที่เขาล้างเขาเช็ดถูด,ดีแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดเออไหลยอยู่บนพื้นอ่า เขาก็พยายามตั้งสตินึกถึงคุณพระคุณเจ้าแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะคิดไปเองเห็นไปเองคิดว่ามันเป็นเพราะเขากลัวมันก็เลยเกิดภาพหลอนลวงตาเขาพยายามสวดมนต์สวดคาถาต่างๆที่เขาเคยท่องบ่นมาหลายสิบปีแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยเขาก็ยังเห็นภาพพวกนั้นอยู่แล้วก็นอกบ้านต้นไม้ก็ยังสัน่นยังโดนขยาวยู่ลมก็พัดอู้วิววิวไปรอบบ้านอ่า เหมือนจะยกบ้านขึ้นไปลอยขึ้นไปในอากาศเขากลัวจะต้องเพ่นออกจากบ้านไปตั้งหลักสักไกลอยู่ไกลแล้วเขาก็ยังได้ยินเสียงลมเสียงต้นไม้ดังอยู่ยกเว้นกลิน่นเท่านั้นที่ไม่ได้ตามเขามาเขาต้องไปนอนอยู่นอกบ้านเป็นอย่างงี้อยู่หลายคืนเขาทนไม่ไหวเลยต้องไปหาหมอผีที่คุ้นเคยกันมาก่อนเพราะว่าชอบเล่นพระเครื่องเหมือนกันพาหมอผีมาที่บ้าน หมอผีไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาปกปิดอย่างแน่นหนาไม่ปรีปากบอกอะไรเพราะถ้าบอกนิดเดียวเขากลัวจะเข้าปิ้งไปนอนในตารางแน่ๆหมอผีพยายามจะช่วยเขาอ่าแต่ว่าตัวหมอผีเองก็กลับมองเห็นภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองนั่นก็คือเขาเห็นภาพเมียที่ผัวบอกว่าหายไปไม่กลับบ้านเนี่ยนอนเลือดทะลักหัวแบะอยู่ตรงพื้นในบ้าน,นตรงที่เดียวเขาทีพวาดหัวเมีย ุดตึงลงไปนอนเลือดนองอ่ะแหละหมอผีก็บอกเขาว่าเมียนะตายแล้วนะหัวแบะเขาก็ตกใจที่ได้ยินหมอผีพูดยังกตาเห็นหมอผีก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าแท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นก็ซักไซายเอากับเขาเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเล่าความจริงกลับไล่หมอผีให้ออกไปจากบ้านหมอผีกลับไปแล้วตัวหมอผีเองก็ไปฝันว่าเมียเขานะไปขอร้องให้ช่วยด้วยโดนฝังอยู่ในสวนหลังบ้านช่วยด้วยนะ แล้วในฝันเนี่ยหมอผีเห็นหล่อนยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่ว่าไม่ได้มาอย่างน่ากลัวเนื้อตัวหัวหูไม่ได้โดนอะไรยังดีๆอยู่แต่ว่าใบาหน้าหมองเศร้ามากหมอผีก็ย้อนกลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ถามเขาตรงๆว่าเขาทำอะไรเมียหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเมียเขานี่ะไปบอกอย่างนั้นเขาถึงกับนิ่งอึง้งแต่แล้วก็ออกปากขอร้องให้หมอผีกลับไปเสีย แล้วก็อย่าได้เล่าเรื่องความฝันหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเขาให้คนอื่นฟังหมอผีไม่เชื่อไม่ฟังคําขอร้องของเขาไปหาตํารวจแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเจ้าหน้าที่จะเชื่อความฝันหรือว่าภาพลวงตานั้นได้ยังไงมันไม่ได้เป็นหลักฐานจับต้องได้นี่หมอผีอาจจะเห็นไปเองฝันไปเองก็ได้แต่ก็ได้เรียกตัวคนเป็นผัวไปสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็คาดคั้นอย่างหนักแต่เขาก็ปิดปากเงียบกระทั่งลูกสาวกลับมาบ้าน มาบอกพ่อว่าแม่นะไปหาที่ห้องพักแล้วก็ไปบอกว่าแม่ตายแล้วโดนพ่อเอาไม้ฟาดใส่หัวแบะเลือดไหลนองถูกฝังอยู่ในสวนลูกสาวถามว่าพ่อทําอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาไม่ตอบลูกก็ถามว่าพ่อทําแม่ทําไมอะ่ะพ่อทําอย่างนั้นทําไมตอนนี้เองที่เขาน้ําตาไหลแล้วก็ยอมรับกับลูกสาวว่าเขาฆ่าแม่ของเธอไปแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นเขาไปกับลูกสาวไปหาตํารวจแล้วก็รับสารภาพ เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังเออกรรมมุนาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ